ในบทเรียนนี้เราจะไปศึกษาขั้นตอนการทำโมชั่นกันค่ะการทำโมชั่นคือการเพิ่มลักษณะการเคลื่อนไหวให้แก่วิดีโอหรือข้อความในวิดีโอเพื่อทำให้วิดีโอดูลื่นไหลมากยิ่งขึ้นในขั้นแรกให้เปลี่ยน Workspace ให้เป็นแบบ Editing โดยคลิกเลือกหัวข้อ Editing ทางด้านบนจากนั้นคลิกไปที่แถบ Effect Controls แล้วคลิกวิดีโอที่ท่านต้องการทำ Motion จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับคลิปเพิ่มขึ้นตรงนี้ต่อมาเราสามารถจะเลื่อน Position ได้โดยคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้เลื่อนเมาส์เพื่อขยับคลิปให้เคลื่อนไปซ้ายขวาหรือเคลื่อนขึ้นลงก็ได้ต่อมาคือสเกลเปรียบเหมือนการซูมอินเราสามารถตั้งค่าในส่วนนี้ได้ถ้าตั้งให้มีขนาดน้อยกว่า100วิดีโอจะมีขนาดเล็กลงแต่ถ้าตั้งค่ามากกว่า100วิดีโอจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและยิ่งขยายใหญ่ขึ้นภาพก็จะยิ่งแตกมากขึ้นทั้งนี้เวลาทำโมชั่นเราจะใช้จุดเลื่อนตรงนี้เป็นหลักเพราะการเลื่อนจุดนี้จะจำกัดอยู่แค่คลิปที่เราเลือกเท่านั้นต่อมาหากเราต้องการให้วิดีโอมีโมชั่นคล้ายๆว่ากล้องกำลังซูมอินเข้าไปเรื่อยๆถ้าใช้วิธีการปรับค่าสเกลไปที่110ก็สามารถซูมได้แต่วิธีนี้ไม่ใช่การทำโมชั่นเพราะแค่ซูมเข้าไปแล้วก็ค้างไว้ส่วนการจะทำโมชั่นเราจะใส่สิ่งที่เรียกว่าคีย์เฟรมเข้าไปวิธีทำคือให้เลื่อนมาร์คเกอร์มาทางซ้ายแล้วคลิกที่ Toggle Animation จากนั้นให้เลื่อนมาร์คเกอร์ไปทางขวาเล็กน้อยและคลิกที่ไอคอน Add or Remove Keyframe ซึ่งคีย์เฟรมนี้จะทำหน้าที่บอกตัวซอฟต์แวร์ว่าเรากำลังต้องการเปลี่ยนค่าอะไรบางอย่างเพื่อให้มีแอนิเมชันเกิดขึ้นต่อมาเราจะมาทำการตั้งค่าคีย์เฟรมโดยเริ่มจากคีย์เฟรมที่อยู่ทางซ้ายก่อนโดยตั้งค่าสเกลเป็น100และตั้งค่าสเกลของคีย์เฟรมที่อยู่ทางขวาเป็น105ซึ่งหมายความว่าเรากำลังซูมอินภาพเข้าไปเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นให้ลองเลื่อนมาร์คเกอร์จากคีย์เฟรมที่อยู่ทางซ้ายไปยังคีย์เฟรมที่อยู่ทางขวาสังเกตว่าค่าสเกลจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นการแอนิเมชันเกิดขึ้นมาและเมื่อเลื่อนมาร์คเกอร์มาจนถึงคีย์เฟรมทางขวาการขยายวิดีโอก็จะหยุดลงเมื่อเห็นการแอนิเมชันแล้วให้คลิกเลื่อนตำแหน่งคีย์เฟรมไปซ้ายสุดและขวาสุดเพื่อให้เกิดการแอนิเมชันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและเมื่อลองเล่นวิดีโอจะเห็นว่าวิดีโอของเราจะซูมอินแบบช้าๆถ้าต้องการให้การแอนิเมชันนี้ดูชัดเจนขึ้นเราสามารถเพิ่มค่าตอนจบได้โดยคลิกที่ไอคอน Go to Next Keyframe จากนั้นตั้งค่าสเกลใหม่จาก105เป็น110เมื่อลองเล่นวิดีโอใหม่อีกครั้งจะเห็นว่าการซูมอินดูเร็วขึ้นและนี่ก็คือเทคนิคในการทำโมชั่นให้วิดีโอต่อมาเราจะมาทำโมชั่นในส่วนของข้อความโดยคลิกเลือกเครื่องมือ Selection Tool จากนั้นคลิกข้อความที่ต้องการในไทม์ไลน์ซึ่งการทำโมชั่นข้อความจะมีความพิเศษคือเราสามารถสร้างโมชั่นในส่วนของหมวดกราฟิกหรือส่วนที่เป็นหมวดวิดีโอก็ได้แต่ในที่นี้จะยกตัวอย่างการสร้างในวิดีโอโดยการทำโมชั่นให้ข้อความไม่ได้เป็นการตั้งค่าสเกลแต่จะเล่นในส่วนของโพสิชันมากกว่าเพราะฉะนั้นในที่นี้จึงเลือกข้อความสวัสดีวันอังคารจากนั้นคลิกที่ Toggle Animation 1ครั้งเพื่อสร้างคีย์เฟรมจากนั้นเลื่อนตำแหน่งมาร์คเกอร์ไปทางขวาแล้วคลิกไอคอน Add or Remove Keyframe เพื่อสร้างคีย์เฟรมที่2จากนั้นกลับมาที่คีย์เฟรม
เพื่อดูค่า position ถ้าไม่ต้องการปรับอะไรเพิ่มเติมให้ไปที่ keyframe ที่2ในจุดนี้เราต้องการให้ข้อความเลื่อนไปทางขวาจึงปรับค่า position เป็น990จากนั้นให้เลื่อนตำแหน่ง keyframe ไปวางในตำแหน่งซ้ายสุดและขวาสุดของวิดีโอเพื่อให้ข้อความค่อยๆเลื่อนอย่างช้าๆจากซ้ายไปขวาต่อมาตรงข้อความด้านล่างวิธีสร้างโมชั่นก็เหมือนเดิมให้คลิกที่ Toggle Animation จากนั้นสร้างคีย์เฟรมขึ้นมา2ตำแหน่งและกำหนดค่าให้เหมือนกับข้อความสวัสดีวันอังคารโดยให้ค่าของคีย์เฟรมแรกเท่าเดิมส่วนค่าของคีย์เฟรมที่2เป็น990เมื่อลองเล่นวิดีโอก็จะเห็นการเคลื่อนที่ของข้อความซึ่งเป็นการทำโมชั่นให้กับข้อความนั่นเอง